ปอพเตือนด่วน13จังหวัดพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันเฝ้าระวัง24ชั่วโมงปอพเตือนสิบสาจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นลมแรงวันที่27-30พฤศภาคมต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมง เมื่อวันที่25พฤษภาคม2566กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกอปพกโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภแจ้ง13จังหวัดภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันคลื่นลมแรงช่วงวันที่27-30พฤษภาคม 2566กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที